ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ที่ตั้งกระทู้ไว้ว่าไอ้เนี่ยคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปวิธีการทำนะครับง่ายได้แสนง่ายเลยนะอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่นะครับเป็นตัวต่อช็อคลีดเดอร์กับไอสาย PE นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือเข็มไม่รู้เขาเรียกเข็มอะไรนะครับเข็มปักโคเชหรืออะไรนี่แหละครับผมก็ไม่ทราบซื้อตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับแล้วก็ปากกานะฮะนะครับขั้นตอนมีอยู่ว่าเราจะเอาไอ้เข็มเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะครับโดยที่ใส่สปริงเข้าไปด้วยปึ๊บแล้วก็ให้ปลายของเข็มเนี่ยทะลุออกมาทางปากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการทำแต่ว่าเครื่องมืออยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะทำทีละขั้นตอนแล้วออกมาให้ดูนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้เราต้องหาความยาวของตัวเข็มที่เราจะใส่ลงไปในปากกานะครับวิธีหาง่ายๆเลยก็คือวัดให้มันเข้ากับไส้มันนะครับเนี่ยประมาณเท่านี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้เราเผื่อระยะสักเล็กน้อยให้มันสั้นกว่าสักเล็กน้อยนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตัดแล้วก็แต่งตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันใหญ่กว่ารูของด้ามปากกานะครับเดี๋ยวเราต้องไปขัดแต่งมันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวรอชมต่อไปครับทีนี้เราได้มาแล้วนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ลองอันนี้มันจะมีไส้ไว้กดนี่ครับได้มาแล้วประมาณนี้นี่แต่ทีนี้นะครับมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าปลายของรูปากกานิดนึงก็ต้องไปแต่งเอานี้ออกนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันก่อนครับทีนี้เราได้มาแล้วนะครับดูนะครับผมนี่นะครับทีนี้เราก็ลองมาประกอบกันมีสปริงควรใส่เข้าไปปุ๊บใส่ปั๊บตามนี้เลยครับแง่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็ยื่นออกมาได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูเช็คการใช้งานจริงกันนะครับครับ